เอ้ายายตั้งท่าได้แล้วเด้อตั้งท่าทำสมาธิได้แล้วเฮ็ดมหาบุญเฮ็ดมหาบุญมหากุศลให้กับเจ้าของบางทีอายุสังขารของเฮานะมันก็เป็นอุปสรรคหลายอย่างเด้เพราะว่าอุปสรรคแต่พอในทางธรรมไม่ว่าอุปสรรคในทางโลกแต่ว่าจิตใจของเฮามันก็บ่ยังบ่ทันยอมเด้นะบ่ทันยอมจังใดเมื่อทันยอมมันยังคิดไปข้างคิดไปถึงเรื่องข้างหน้าไปเรื่อยๆอยู่ว่ามันสิชักสิคิดสั่นลงสั่นลงบ่คิดกันเด้สิคิดไปข้างหน้าเรื่อยๆมันก็ไปตะแปลกอยู่คือกันนะตั้งใจเด้อยายเด้อตั้งใจกำหนดลมหายใจเขาออกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธนี่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งสมัยครูบาอาจารย์เฮาเก่าๆคนละนะบอกลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหากับผู้เรียนหลายเป็นผู้มีความรู้พวกเขามากก็อ้าวไปภาวนาเด้อนะบริกรรมพุทโธพุทโธพร้อมลมหายใจเขาออกพุทโธแล้วมันจะได้อะไรอาจารย์อาจารย์ก็ไม่อยากบอกหลายอาจารย์บอกแบบเด็ดขาดถามหาชีแตกมันยังในวสันบอกชาวบ้านเท่านั้นนะบอกประมวลในค่ำนี่นะถามหาพระแสงอะไรที่วสันนะส่วนมากก็จะเป็นทั้งสั้นเฮาบ่ต้องเอายังหรอกว่าเอาพุทโธพุทโธอย่างเดียวนี่แหละนะให้มันเป็นก่อนให้มันเป็นพุทโธพุทโธก่อนสังเกตดูนี่นะว่าเอ๊ะบางทีคุยตั้งนานพูดตั้งนานจะเป็นพูดสนทนาธรรมกันก็ดีหรือเป็นแสดงธรรมก็ดีฟังหลวงปู่ดูก็ทุกคนดีฟังทุกวันทุกวันแต่เวลาการกระทำจริงๆเนี่ยมันแปลกๆอยู่แปลกๆยังไงคล้ายๆกับว่าไม่ยังไม่เข้าใจคำสอนพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างนั้นแหละนะไปงานไปการครูบาอาจารย์หลายๆแห่งหลายๆที่ก็จะมีความรู้สึกแปลกๆรู้สึกเอ๊ะลดคำสั่งสอนหลักที่พระองค์ทรงตรัสจริงๆเกี่ยวเรื่องของการกระทำจริงๆเนี่ยเขาไม่ประทับใจหรือยังไงเนาะมันก็นึกอยู่หรอกนะฉะนั้นหลวงพ่อเราลองตั้งใจฟังเทศฟังคำให้มันรู้เรื่องทุกวันทุกวันลองดูลองหน่อยนะคือคล้ายกับว่ามันไม่ค่อยเข้าใจนะที่ว่านะนะไม่ว่าจะพวกเรานะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงฟังไม่เข้าใจอ๋อเพราะไม่มีสมาธิพอฟังไปก็หลุดแล้วแม้แต่พูดเองก็เหมือนกันนะถ้ามีอะไรที่ต้องเผลอให้คิดน่ะนะก็จะไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าแย่วันนั้นน่ะนะอันนี้ว่าให้ตัวเองนะอุ้ยขนาดฟังเทศฟังธรรมแท้ยังไม่รู้เรื่องจะพูดอะไรถึงสมาธิก็จะว่าตัวเองอย่างนี้นะลองดูนะว่านะพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนนั้นก็บอกแล้วไม่ได้มากมายอะไรเลยหลายๆครั้งหลายๆคราที่สอนที่บอกกันนะก็คือเอาพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่คิดเองหรอกแต่อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือยกคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นหลักนะวันนี้ทำไมถึงพูดมาสวดไอ้นี่ธรรมเทศน์สี่อีกนะเพราะว่ามันมีข่าวไงข่าวกำลังดังเลยเดี๋ยวนี้ก็คือแผ่นดินไหวนะข่าวเป็นดินไหวนะแผ่นดินไหวบางทีคนชาวพุทธเรานี่แหละว่ามันเกิดจากอะไรในพระพุทธศาสนาอาจจะพูดเป็นหลักวิชาการให้ฟังเฉยๆนะนะแต่ก็จะสรุปสุดท้ายให้ฟังว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับแผ่นดินไหวนะ
แผ่นดินไหวพระองค์ทรงตรัสไว้นะเหตุที่จะเกิดแผ่นดินไหวใหญ่เนี่ยมีอยู่8ประการเอาพวกเรานึกลองดูที่ได้ไหมนะฟังแล้วไม่ใช่ไม่ฟังนะ1พระโพธิสัตว์จุติสู่พระครรภ์มารดานะพระโพธิสัตว์นะลงสู่ท้องของแม่ว่างั้นเถอะลงสู่พระครรภ์มารดาอันนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวนะผู้มีบุญนั่นนะที่ท่านบอกว่าสะท้านสะเทือนนั่นแหละสะท้านสะเทือนหวั่นไหวนั่นแหละนะครั้งที่2ก็คืออย่างที่2คือพระองค์ประสูตินะพระโพธิสัตว์ประสูติจากครรภ์มารดานะอย่างที่3ก็คือพระองค์ทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่4ก็พระองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาปฐมเทศนานะอย่างที่5พระองค์ทรงปลงอายุสังขารคือพระองค์พุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยพระองค์จะเตือนไว้ก่อนเลยว่าหลังจาก3ปีก็3เดือนอานนท์เราจะปรินิพพานนะอย่างเงี้ยนะคือพระองค์รู้ล่วงหน้ากำหนดได้หมดเลยเป็นสัพพัญญูผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนะอย่างที่6พระองค์ทรงปรินิพพานเกี่ยวกับพุทธเจ้าเราใน6อย่างนะลงสู่พระครรภ์ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาปลงอายุสังขารและปรินิพพานเป็นดินจะไหวแต่ไม่ได้ไหวแบบทำให้เสียหายเหมือนที่เป็นข่าวนะแล้ว2อย่างคืออะไรนะท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลว่าอย่างนั้นโอ้ไม่ธรรมดานะผู้มีฤทธิ์บันดาลเนี่ยนะผู้ที่มีปฏิบัติธรรมนี่แหละสมาธินี่แหละนะและปฏิบัติธรรมสมาธิหรือว่าฌานนี่แหละนะมีฤทธิ์ฌานคือการเพ่งนะจะมีฤทธิ์มีเดชเหมือนที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพูดนะยุคปัจจุบันนี่ไม่ใช่ยุคไหนนะนะยุคของพวกเรานี่แหละนะเพ่งนกก็ตกเลยอ่ะนะจิตนิ่งๆแล้วก็เพ่งนกตกเลยนะครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่ได้อยู่ด้วยในเหตุการณ์นะท่านก็รู้ใจกันนะนะก็มาตำหนิทำท่านทำปาณาติบาตท่านไม่รู้เหรอนั่นว่างั้นแต่ท่านก็รู้อยู่แต่ท่านไม่เกตนาไม่คิดว่าไม่เกตนาที่จะทำลายเขานะแต่ลองดูเฉยๆทดลองดูนะอันนี้นะครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านเนี่ยนะโยมมาวัดมาวาแล้วก็นะทำผิดศีลทำผิดนะผิดกฎผิดระเบียบในวัดนะนะพอจะออกไปสตาร์ทรถไม่ติดเลยรถใหม่ๆนี่แหละสตาร์ทรถจะตัดสตาร์ทก็อะไรยังไม่ติดก็ระลึกนึกได้ว่าเออเราไปพูดคำนั้นเราไปทำอย่างนี้เราไปทำสิ่งนี้ในวัดอย่างเงี้ยทำไม่ดีนะก็ไปกราบขอเข้ามาลาโทษท่านก็ไม่ต้องได้ทำอะไรเลยพอมาก็สตาร์ทก็ติดเลยอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นของแถมสำหรับศรัทธาญาติโยมผู้ศรัทธาในเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์นะมีฤทธิ์ได้เหมือนกันท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลเกิดแผ่นดินไหวได้นะอย่างที่8ลมกำเริบว่าอย่างนั้นเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะอันนี้วันนี้พูดวิชาการพูดเป็นปริยัติให้ฟังนะแผ่นดินเราเนี่ยอยู่บนอะไรนะพุทธเจ้าตรัสว่าแผ่นดินเราเนี่ยที่มนุษย์อยู่ทุกวันเนี่ยอยู่บนน้ำนะโอ้โหพุทธเจ้าช่างสุดยอดจริงๆพวกเราพุทธเจ้ารู้ได้ไงว่าอยู่บนน้ำเอ้าเราลองขุดดินลงไปสิใช่ไหมยิ่งขุดลึกเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่ยิ่งโอ้ยเจอน้ำใช่ไหมแต่ในนี้มันต่ำอ๋อทะเลที่มันต่ำสุดก็คือทะเลนะเนื้อน้ำมีอะไรทีเนี้ยแผ่นดินอยู่บนน้ำเนื้อน้ำมีอะไรมีลมว่างั้นเป็นไปได้เหรอ
ทำไมน้ำลอยอยู่บนลมน้ำเนี่ยลอยอยู่บนลมนะแล้วเหนือลมมี4ชั้นนะคืออากาศนะอากาศที่มันที่พวกเราสูบลมหายใจเข้าไปนะคืออากาศนะลมกำเริบก็คือลมมันพัดแรงๆนะใต้น้ำมันนะน้ำก็เพิ่มดินน้ำยุบพอน้ำยุบแล้วก็แผ่นดินก็รับไม่ไหวก็แยกลงมาเนี่ยเห็นไหมเอ๊ะเราจะเป็นไปได้ยังไงอากาศอยู่ใต้สุดเลยเห็นไหมเขาที่ก็เจาะอาตมานึกเองหรอกนะเขาเจาะน้ำมันน่ะเจาะน้ำมันเจาะก๊าซแต่ยิ่งเจาะเกาะลึกเป็นอะไรก๊าซเป็นยังไงก๊าซอ่ะมันก๊าซมันเป็นอากาศนะเป็นอากาศเป็นของเหลวเห็นไหมมันพวกเรามองเห็นที่ไหนอ่ะนะแก๊สอ่ะนะก๊าซธรรมชาติอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหพวกเรามองไม่เห็นหรอกนั่นแหละมันเป็นอากาศนี่คือพุทธเจ้าเรานะสุดยอดไหมนะอันนี้เป็นวิชาการเฉยๆพูดให้ฟังให้นั่นเฉยๆแต่ว่ามันเกี่ยวข้องตรงไหนนะพูดถึงแผ่นดินไหวในเนี้ยแน่นอนเหลือเกินยิ่งเจาะน้ำมันมากเท่าไรเท่าไรในต่อไปก็จะแผ่นดินไหวประเทศไทยไม่ถึงขนาดนั้นสมัยก่อนเนี่ยใช่ไหมไม่ค่อยมีหรอกนะพวกวิทยาศาสตร์หรือว่าพวกวิศวกรทั้งหลายที่เขาจะมาสร้างเกดีสร้างมณฑปหลวงปู่เราเนี่ยนะสร้างเกดีนะมณฑปเราไม่รู้หรอกแต่เกดีนะรู้อยู่นะช่างเขาก็มาระเบิดหินไงวัดเราเนี่ยส่วนมากเป็นหินระเบิดหินหลวงปู่ได้ยินเสียงอะไรว่างั้นนะลูกศิษย์ก็กราบเรียนท่านเสียงระเบิดหินระเบิดทำไมอ๋อระเบิดที่จะทำเกดีที่จะฝังเสาเข็มหลวงปู่ว่างั้นโอ้ยหลวงปู่บอกว่าอุ้ยว่างั้นท่านก็ไปดูนะท่านบอกไม่ต้องรอนะไม่ต้องไประเบิดไม่ต้องอะไรหรอกตั้งบนหินนี่แหละนะได้เท่าไรก็เท่านั้นเจาะเพียงแค่ฝังเหล็กฝังอะไรได้ก็แค่นั้นมันอยู่อย่างนี้มาไม่รู้กี่ล้านปีแล้วว่างั้นหลวงปู่ท่านพูดนะมันอยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วมันไม่ซุดไม่ซมไม่อะไรหรอกทำเถอะเขาก็ต้องหยุดผมก็สบายเขาใช่ไหมไม่ต้องมาระเบิดหินระเบิดน่าจะเป็นอันตรายนะอันนี้หลวงปู่ท่านรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ถามว่าอาการที่จะแผ่นดินไหวหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นไปเรื่อยไหมเป็นไปเรื่อยมาข่าวประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราก็เป็นไม่ใช่เป็นผู้ติดตามข่าวหรอกเพียงแค่ฟังหัวข้อข่าวหลังจากที่นั่งสมาธิบางครั้งก็เสียดายนะหรือนั่งสมาธิพอตอนตีห้าเนี่ยก็จะต้องเปิดหัวข้อข่าวฟังก็เพื่ออย่างนี้แหละเพื่อประกอบในการแสดงธรรมนะอันนี้ดินถล่มต่างประเทศนะประเทศแอฟริกาแอฟกาสถานหรืออะไรเนี่ยนะแผ่นดินถล่มพวกเราตายกันต้องเป็นโอ้โหสูญหายเป็น 2,000 กว่าว่างั้นศพนี่ได้ไม่กี่ร้อย 2-300 เองแต่ว่าคนสูญหายนี่ 2,000 กว่าโอ้โหอะไรจะไปบาปหมู่ถึงขนาดนั้นรู้นึกนะนะอะไรถึงจะเป็นหนักถึงขนาดนั้นแต่ถ้าไปพูดเป็นสากลไม่ได้นะโดนเขาถล่มแย่นะถ้าไปบอกว่าเป็นที่กรรมอย่างนั้นนะโอ้ยจบเลยนะคุณเนี่ยโดนฆ่าตายเลยแหละนะพูดมันมีโค้ชนักฟุตบอลของประเทศอังกฤษเขาพูดถึงเรื่องของคนพิกลพิการอะไรต่างๆได้มาเพราะกรรมว่างั้นโอ้โหเขาไล่ออกเลยโดนประณามเลยนะพูดกรรมแสดงว่าเขาศึกษาพุทธศาสนานะทุกคนเกิดมาที่กรรมจะเป็นจะตายไงมาจากกรรมหมดผลกรรมมาถึงก็ต้องตายนะคนจะไม่ตายอย่างนั้นนี่ก็ไม่ตายนะเห็นไหมพวกเราดินถล่มได้ยังไงถล่มแบบคนตายจะเป็นพันสองพันขนาดนั้นนะพวกเราไม่เคยได้ยินแต่ก็ต้องจะได้ยินแล้วต่อไปเนี้ยเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกมนุษย์นี่แหละเจาะประเทศไทยเราก็มีนะประเทศไทยเราน้ำมันเยอะมากเลยนะแต่คนทั่วไปหรือว่าชาวบ้านชาวช่องเราจะไม่รู้หรอกว่ามีน้ำมันเขามาเจาะน้ำมันเนี่ยนะสัมปทานต่างประเทศมาสัมปทานเราเนี่ยเด็กเนี่ยเด็กบ้านเราเนี่ยไปทำอะนะเขาต้องนั่งเครื่องไปลงในอ่าวไทยเรานี่แหละ
นั่งเครื่องไปก็จะมีแบบโอ้โหที่เจาะใหญ่โตมโหฬารเลยก็บอกนะนะลงเครื่องไปนะอยู่ในกลางทะเลนั่นนะไปเจาะน้ำมันแต่น้ำมันในประเทศไทยร้อนแหละแต่ชาวต่างชาติมันเอามันมีทุกแห่งนะทีนี้เรามาพูดถึงว่าโลกก็คือเป็นอย่างนี้พระองค์ทรงตรัสแล้วไงว่าอุปนิยติโลโกนี่แหละนะพูดเดิมๆให้ฟังนั่นนะโลกคือมูสัตอันชรานำก็ไปใกล้ไม่ยั่งยืนอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องมนุษย์มนุษย์ได้คือโลกสัตว์ก็คือมนุษย์สัตว์ก็คือโลกนะทุกสิ่งทุกอย่างรวมแล้วโลกไม่มีผู้ต่อต้านไงถ้ามันจะเกิดจะอะไรมันไม่มีผู้ต่อต้านหรอกนะเราก็ไปนึกเห็นถึงว่าไม่มีผู้ต่อต้านไม่มีผู้ต่อต้านอย่างไรทุกวันนี้เขาต่อต้านกันจนมากมายไม่ใช่หรืออู้ต่อต้านความแก่เขาต่อต้านได้นะอาจารย์เห็นไหมแต่คนจะเถียงนะเดี๋ยวนี้เขาอุ้ยเขาต่อต้านต่อต้านไปต่อต้านมาเป็นไงบางคนก็โอ้โหหน้าผุหน้าพังไปฟ้องร้องกันใหญ่โตเห็นไหมเขาพยายามจะต่อต้านแต่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่มีใครต่อต้านนะไม่มีสิ่งเป็นของตนก็อยู่แล้วนะนี่เคยพูดไว้แล้วนะนะไม่มีสิ่งเป็นของตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งสิ้นแล้วก็ไปนะโลกพร่องอยู่เป็นนุดเป็นนิดนะทำไมต้องพร่องมันไม่อิ่มมันนะนะเราเอาพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแต่ละบทละบาทไปพินิจพิจารณาไปประกอบในเรื่องของการดำรงชีวิตเราหน่อยนะเราจะไม่ตีโพธิภายแก้กันยังไงก็ไม่ได้หรอกนะเราไม่ใช่เราเป็นคนรู้ไม่ใช่เป็นคนวิเศษวิโสแต่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ศึกษาตามเหตุการณ์ต่างๆนะเขาบอกว่าจะเป็นนั่นเป็นนี้เห็นไหมสามสี่ปีบอกว่าน้ำท่วมกรุงเทพโอ้ยปีนี้จะท่วมมากกว่าเก่าแต่มาไม่ท่วมหรอกเป็นพูดที่กรุงเทพเลยนะในงานใหญ่เลยแหละแสดงธรรมบอกมาไม่ท่วมหรอกมาเอาคอเป็นประกันงั้นท่านรู้เหรอรู้ไม่ใช่รู้ด้วยญาณนะรู้ด้วยเดาเดายังไงอ๋อดูสถิติมันไม่มีเราจะเกิดอะไรขึ้นซ้ำๆซับซากนะคนเรามันไม่ได้บาปถึงขนาดนั้นแล้งเลยปีต่อมาแล้งเลยเห็นไหมน้ำไม่มีสักนิดมันจะเกิดอย่างอื่นเห็นไหมมันก็จะเกิดอย่างอื่นไปเรื่อยพวกเราตามไม่ทันหรอกนะอันนี้พูดถึงให้มันมีประโยชน์อะไรในเรื่องภัยธรรมชาติต่างๆโอ้ทำให้เรามีความไม่ประมาทไงอย่าประมาทอย่าประมาทตั้งใจอย่างผู้ที่มาประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยสมควรแล้วนะสมควรอย่างยิ่งแล้วที่จะมาปฏิบัติขัดเกลาตามแนวทางของพุทธเจ้าสิ่งใดที่มันเป็นเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆเรื่องที่มันติดตัวเรามาเราพยายามสละจาคะก็บอกแล้วไงนะให้เห็นตรงนี้ว่าโลกเรานี่มันเป็นเตือนอย่างดีเลยภัยเตือนเราอย่างดีเลยอย่างที่พูดให้ฟังเมื่อเช้านี่แหละเมื่อเช้าไม่ได้พูดนะวันก่อนนะเมื่อก่อนพวกเรามีข่าวคราวการสูญเสียการตายการเกิดอุบัติเหตุมีที่ไหนอ่ะใช่ไหมโอ้โหทุกวันนี้เนี่ยแทบหาไม่มีเลยความสุขเลยนะถ้าจะหาความสุขจากการเพลิดเพลินในเรื่องของการสนุกเรื่องเริงอะไรต่างๆนี่แทบไม่มีเลยนะพวกเราจะทำอะไรจะไปอะไรมันล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายทั้งนั้นเลยวันก่อนก็ไม่ใช่วันก่อนหลายวันแล้วล่ะเพื่อนก็พูดให้ฟังจะมาร่วมงานวัดนี่แหละพระนั่นนะครูบาอาจารย์ก็จะมาร่วมงานนะงานบุญนะนะคนขับรถก็อาจจะเร็วหรือจะถึงคาดนะถ้าจะพูดแล้วก็คือถึงคาดนะนะพระก็มรณภาพทั้งสองเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมนะเรื่องนี้หลวงปู่เราก็เคยพูดพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสมรณานุสติไม่ใช่ว่าพิจารณามรณะที่เราจะตายแล้วเราจะแบบมาแช่งชักหักกระดูกตัวเองไม่ใช่ถ้ารู้ว่าความตายของเรามันไม่ยั่งยืนอะไรเลยนะความตายนะยั่งยืนเป็นไปส่วนเดียวชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายของเรายั่งยืนเป็นไปส่วนเดียว
เราถ้าเราพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้ไอการที่เราจะไปปรุงไปแต่งในเรื่องเก่าก็ดีเรื่องใหม่ก็ดีเรื่องอนาคตอนางออะไรก็ดีมันจะหยุดได้ทำไมล่ะเออมันก็เป็นจริงนี่เราไม่รู้ว่าวันพรุ่งวันนี้นะวันนี้วันพรุ่งเราจะมีชีวิตอยู่รอดไปหรือเปล่าเราควรที่จะหาความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็ความสุขที่ปลอดภัยที่สุดความสุขที่สะอาดที่สุดไม่ดีหรืออย่างเงี้ยนะทุกสิ่งทุกอย่างอาตมาบอกว่าพวกเราได้สัมผัสรับรู้มาหมดแล้วไม่น่าจะเสียดงเสียดายอะไรเลยภัยต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเป็นเตือนเราอย่างดีเลยนะเตือนดิ่งดีเลยนะลูกเห็บไม่เคยตกแรงตกใหญ่ก็ตกนะฟ้าก็นองอะไรก็ต่างๆก็เกิดเป็นไปมากมายพระองค์ทรงตรัสแล้วนะมาไม่เคยพูดไม่เคยแสดงในที่วัดหรอกนะความฝันของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนะนะข้อแรกเลยที่ฝันเห็นวัว4ตัวโอ้ยวิ่งวัวตัวล่ำใหญ่วิ่งจากสิ่งที่สาต่างมาไกลวิ่งทลายร้ายกาจจะฟาดฟันต่างพิโรธโกรธแค้นมาแสนนานจะประสานรานรอนเมื่อผ่อนพันแต่พอถึงซึ่งหน้ามาประจันเด็กกลับหยุดพันเหินห่างเลิกล้างรานะพอมาแล้วก็คล้ายๆกับเมื่อเนี้ยอย่างที่พวกเห็นพวกเราเห็นวันเนี้ยหรือว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยวัดเราฝนไม่ตกเลยใช่มั้ยน้องคายฝนไม่เคยตกเลยแต่ที่อื่นก็ตกแต่ว่ามันเหมือนกับจะตกทุกวันมึมฮ่อมมึมฮ่อมฟ้าเปรี้ยงปร้างเปรี้ยงปร้างนี่แหละที่ว่าฝันเห็นโคนั่นนะพระเจ้าประสิทธิโกศลฝันตัวล่ำกำยำใหญ่วิ่งจากทิศทิศาคือมาจากสี่ทิศนะเออท่านเปรียบเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเคลื่อนคลาดไปจะไม่ตกต้องคลองอยู่ฤดูกาลจะพัดผ่านม่านฟ้าเมฆาไหลจากสี่ทิศพิสดารเลยผ่านไปไม่ห่วงใยไหลหยดลงรถดินข้าวกล้าแห้งแหลงหังแรงพันหมดตัญญาขาดข้าวปลาอาหารกันทานสิ้นนะคือความที่จะทำงานทำนาทำไร่ไปรอเวลาเหมือนเดิมมันยากแล้วเดี๋ยวนี้นายากถ้าจะทำอาศัยน้ำก็ต้องมีน้ำเป็นสระเป็นคลองเป็นบ่อสำรองแล้วมีเครื่องสูบนะแล้วมันจะไม่เร็วได้ยังไงในเมื่อมันไม่มีธรรมชาติก็ต้องขุดจากดินน่ะนะจนกรุงเทพก็ห้ามขุดบ่อบาดาลแล้วใช่ไหมทำไมอ่ะเอ้าก็น้ำไม่มีรองรับดินมันก็แผ่นดินซุดอ่ะสิเห็นไหมล่ะนะทฤษฎีของพุทธเจ้าทฤษฎีของทางโลกกับความรู้ของพุทธเจ้าไม่ใช่ทฤษฎีนะความรู้ของพุทธเจ้าทำไมมันวิทยาศาสตร์ตามไม่ทันแต่ยิ่งค้นพบเท่าไรความคำสอนพุทธเจ้ายิ่งปรากฏเด่นชัดเลยเนี่ยอันนี้เราพิจารณาถึงความตายเนี่ยมันจะทำให้เราหดหู่อันไหนที่มันจะพอเก็บเกี่ยวไปได้เนี่ยพระองค์ทรงตรัสอีกนะทรงอุปมาประมาณเหมือนกับคนที่ไฟไหม้บ้านไว้อย่างนั้นนะไฟไหม้บ้านเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของบ้านอันไหนที่มันจะเป็นมีคุณค่ามากให้รีบเอาออกเอาออกสิ่งนั้นนะเอาสิ่งที่มีคุณค่านั้นออกไปมันจะได้ใช้มันจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้านะท่านอุปมาประมาณเหมือนกับไฟกำลังเผาไหม้ร่างกายเราเนี่ยคือธรรมชาติอ่ะนะคือความไม่เที่ยงเนี่ยนะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในอัตภาพร่างกายของเราเนี่ยนะเราพึงใช้อัตภาพร่างกายของเราเนี่ยทำคุณงามความดีให้มากที่สุดถ้าเขาเกิดเป็นอะไรเกิดไม่สมดุลกันในเรื่องของธาตุขันธ์เรียกว่าเก็บไข้ได้ป่วยนะก็เรียกว่าไม่สมดุลกันนะเห็นไหมเราป่วยโอ้โหตัวร้อนทำไมอ๋อนั่นธาตุไฟมันมากกว่าธาตุอื่นเวลาจะตายไปไงโอ้ยตัวเย็นน่ะทำไมอ่ะเออธาตุน้ำมันเยอะมันไม่สมดุลกันนะเนี่ยนี่คือไฟไหม้บ้านคือร่างกายพวกเรามันเต็มไปด้วยโรคภัยต่างๆอันนี้ยังไม่พออุปฆาตกรรมทีเนี้ยเออไม่ได้พูดเรื่องกรรมมันไม่ได้พูดเรื่องกรรมเต็มๆสักครั้งนะอุปฆาตกรรมเนี่ยก็ยังที่ว่าเนี่ยตายหงตายหาอย่างเงี้ยจะเรียกว่าอุปฆาตกรรม
ใครจะไปรู้นะอุปฆาตกรรมเนี่ยแบบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์เลยไม่มีกำหนดไม่มีหมายเลยเราเจ็บเราป่วยก็ยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะอยู่รอดหรือเปล่าเขาจะอยู่ได้กี่วันเรายังนึกกันใช่ไหมแต่ว่าเรียกว่าตายโหงบ้านเราเป็นอุปฆาตกรรมกรรมถึงฆาตอย่างเงี้ยไม่รู้จะมาวันไหนนะถ้าเรามานึกถึงตรงนี้นะเวลาจะไปโกรธไปเกลียดไปเครียดไปชังใครเนี่ยหรือจะไปคิดข้างหน้านี่นะมันหดได้นะคำว่าหดในที่นี้หมายถึงจิตเราหดหูนะนึกถึงพุทธเจ้าเป็นตัวเป็นหลักเลยว่าพระองค์ทรงทำอย่างไรอย่างเงี้ยนะเราเป็นคนตาบอดแต่เรายังปฏิเสธคนตาดีที่เขาพูดให้ฟังว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้นะเรายิ่งบอดสนิทเลยนะพระองค์ทรงตรัสอย่างนั้นคนตาดีชี้คือพุทธเจ้าชี้ทางให้เราเป็นคนตาบอดเชื่อพระองค์ทรงทำตามพระองค์อย่างเงี้ยชีวิตของเราก็จะไม่ไร้ค่าจะมีคุณค่าอย่างมากถึงมีชีวิตเพียงน้อยนิดเดียวก็จะมีคุณค่านะเราก็ได้ฟังบ่อยหลวงปู่ท่านเทศบ่อยท่านก็เอามาจากหลักคำสอนพุทธเจ้าชีวิตอยู่เป็นร้อยปีก็ช่างนะแต่อยู่ด้วยความประมาทนะสู้บุคคลผู้มีชีวิตอยู่วันเดียวแต่อยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ได้เห็นไหมนะทำไมอ่ะเอาก็เหมือนกับคนที่ไฟไหม้บ้านแล้วเนี่ยนะไม่เอาอะไรออกไปเลยเขาจะได้อะไรเอานะเขาจะมีอะไรกินต่อไปข้างหน้านั่นนะนะไปหากะลามะพร้าวเหรอไปขอทานอย่างนั้นเหรอเหมือนกันนะอัตภาพร่างกายของเรามันจะแตกเมื่อไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนที่เราจะได้จากอัตภาพร่างกายใช้เขาไปทำแล้วก็รับภาระเขาอีกเราได้อัตภาพร่างกายมาได้ภาระนะภาระเวปัญจขันธ์ขาปัญจขันธ์ทั้งหลายเป็นภาระจริงๆเนี่ยเราแบกภาระแต่ว่าภาระตรงนี้มันทำให้เราทุกข์อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่นะถึงแม้มันจะทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ช่างแต่เราก็จะเอาประโยชน์จากเขาคือทำคุณงามความดีอย่างขณะนี้เราทำอะไรเราทำสมาธิเราก็อาศัยเขานี่แหละแล้วเขาก็ให้ความทุกข์กับเราอีกนั่นแหละแต่ให้ความทุกข์มันให้ธรรมะนะให้ธรรมะยังไงอ่ะทำไมมันทุกข์ทำไมมันเจ็บมันปวดอ๋อเพราะว่าเกิดนะเพราะมันเกิดถ้าไม่มีเกิดไม่มีแข้งไม่มีขาอันนี้พูดถึงร่างกายนะไม่มีแข้งไม่มีขาไม่มีตับไม่ไตไม่ไส้ไม่พุงไม่มีเล็บไม่มีหัวไม่มีอะไรทั้งนั้นภัยยังไม่เกิดเลยโรคจะไม่มีเลยนะอันนี้เคยพูดครั้งหนึ่งนะพูดถึงว่าตัวเองไปภาวนาอยู่ท่าแฉลบนะรู้สึกว่าโอ้ยไม่เคยรู้จักหลวงปู่นะแต่เคยครูบาอาจารย์พาไปท่าแฉลบก็นั่งอย่างนี้แหละนั่งตอนเนี้ยนั่งที่ศาลาไม้ข้างล่างก็เป็นที่เก็บน้ำท่านอยู่2ปีหลวงปู่อยู่ท่าแฉลบจังหวัดจันทบุรีนั่งสมาธิไปมันดีนะเอาง่ายๆว่ามันดีโอ้ยเบาสบายรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเป็นอัตโนมัติเลยนะแต่มันต่อเนื่องมานานแล้วล่ะเคยนั่งแบบข้ามคืนมาแล้วก็พอเดินจากตรงนั้นไปก็ยังมาต่อเนื่องตรงนี้อีกเบาสบายแต่เวลาตอนเช้าไปบิณฑบาตในที่นี้ตรงนั้นเป็นท่าแฉลบก็บอกว่าเป็นท่าส่งปลาเรือก็จอดก็มาจับส่งปลาตรงนั้นแต่เดินตามถนนเนี่ยไปบิณฑบาตปลามันร่วงลงจากรถไงเต็มเกลื่อนไปไม่มีที่เว้นเลยพอมันร่วงลงรถก็เหยียบใช่ไหมเหยียบไปมันก็กลิ่นปาล์มเม้นแต่เรามันรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดทีเนี้ยนะถ้ามีสติมันก็จะเห็นความทุกข์ไม่มีทุกข์กระเบียดนิ้วเลยนะนะทำไมเราอยู่วัดอยู่บนเขาทำไมรู้สึกว่ามันสบายไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจก็มีสติแน่วแน่การก้าวการเหยียบอะไรไม่ต้องไปกำหนดกฎเกณฑ์มันรู้ไปหมดเลยแต่ออกคอมเมนต์บาททีนี้เราก็รู้ลมหายใจเข้าออกไงมันได้กลิ่นปลามันก็แวบขึ้นไปมันไม่ได้โทษเลยมันไม่ได้ว่าเหม็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มันนี่ไงว่างั้นนะทำไมอ่ะ
ความรู้สึกว่าตรงไหนที่มันจะให้ความสุขตลอดไปมีบ้างไหมไม่มีตาเราไม่อยากจะเห็นก็ได้ไม่เห็นสิ่งที่ดีนะนะแต่ว่าเวลามีควันมีอะไรมามันก็โดนเหมือนกันอ่ะเอาสิหูไม่อยากได้ยินมันก็ได้ยินแต่เราไม่อยากได้ยินสิ่งที่ดีๆก็ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีก็ได้แต่ว่าจมูกน่ะคุณเว้นได้ไหมว่างั้นเราต้องหายใจตลอดเวลาเห็นไหมทำไมมันทุกข์ล่ะอ๋อเพราะความเกิดถ้าคุณไม่เกิดคุณก็ไม่รับสัมผัสทุกข์อย่างนี้หรอกอุ้ยความรู้เอไม่ใช่ความรู้หรอกอาการพิจารณานะมันก็ออกมาเองเงี้ยมาจากเกิดจริงๆเลยถ้าเราไม่เกิดเราจะไม่ได้สัมผัสรับรู้ไม่ได้รู้เรื่องอะไรต่างๆเลยเจอคนไม่ดีเจอปัญหาเจออะไรต่างๆเนี่ยเพราะเกิดว่างเงี้ยมึงไปโทษใครถ้าคุณไม่เกิดคุณก็ไม่เจอคนไม่ดีหรอกถ้าคุณไม่เกิดคุณก็ไม่มีเจอสิ่งเหล่านี้หรอกอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่เกิดคุณก็ไม่เจอดินฟ้าอากาศเป็นอย่างนี้หรอกอย่างเงี้ยเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าไม่ได้เราทำสมาธิเนี่ยนะพอมันเจ็บมันปวดอุ้ยเราก็ว่าของเราเนาะเราประคับประคองเขาบ่มรุงดูแลเขาอย่างดีเขาก็ยังให้โทษกับเราเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นตัวอย่างเป็นเครื่องเตือนใจเราเวลามันทุกข์มันร้อนนี่นะแล้วก็ตรงต่อคำสอนพุทธเจ้าเป๊ะเลยว่าโอ้กายเราก็ไม่ใช่เราเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนามรูปสองอย่างเนี่ยรูปก็คือรูปกายเราเวทนาก็ความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งเวทนากายทั้งเวทนาจิตสัญญาความรับจำได้หมายรู้สังขารเครื่องปรุงแต่งหรือว่าอารมณ์วิญญาณก็สิ่งที่รับรู้เฉยๆนะเนี่ยสองอย่างนี่เป็นอนัตตานะนามรูปเนี่ยเป็นอนัตตาขันห้าเนี่ยแยก สรุปมาแล้วก็คือนามรูปแค่นั้นเองทีนี้เป็นอนัตตายังไงเอ้าก็นี่แหละบังคับไม่ได้นี่แหละว่ากายก็ว่าจะกายฉันแท้ๆนี่แหละแต่มันเอาความทุกข์ความเดือดร้อนมาสู่ตัวเองอยู่เนี่ยนะแล้วของดีด้วยนะการทำสมาธิเป็นของดีด้วยเขาก็ยังมาเป็นมารเราเห็นไหมเนี่ยมันถ้าจะได้ธรรมะถ้าเรามีความตั้งใจเนี่ยนะตั้งใจมาจากไหนมาจากศรัทธาคือเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าเชื่อในครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนนะเป็นคนหัวอ่อนมันเด็กว่าง่ายสอนง่ายนี่อุ้ยครูบาอาจารย์ท่านเป็นอย่างนั้นสมัยก่อนเนี่ยนะนะสมัยก่อนท่านเป็นอย่างนั้นว่านอนสอนง่ายบอกให้ทำอะไรก็ทำไม่มีข้อแม้ท่านถึงเจริญรุ่งเรืองไงนะบางทีก็เหมือนกับท่านสัทธาจริตสัทธาจริตดีกว่าปัญญาดีกว่าไอ้พุทธิจริตนะพุทธิจริตมันไม่เชื่อง่ายนะทำไปทำมาแล้วมีแต่บาปไปซ้ำไปบางทีเนี่ยนะแต่สัทธาจริตยังดีกว่าถ้าเจอครูบาอาจารย์ที่สอนตรงเลยนะจะได้บรรลุเร็วนะครูบาอาจารย์สอนนี่จะได้บรรลุเร็วศรัทธาจริตนี่ขอให้มีศรัทธาศรัทธาแปลว่าเชื่อในคำสอนพุทธเจ้าเชื่อท่านผู้รู้ท่านพิสูจน์มาแล้วท่านไปผ่านมาแล้วคืออาหารชนิดนี้มันไม่มีโทษมีภัยนะที่พวกเรากินอาหารกันทุกวันนี่มันกินจากคนเก่าแก่ๆเท่านั้นแหละไม่มีใครรู้หรอกว่ามันกินได้หรือไม่ได้อ่ะท่านกินก่อนพวกเราทดลองมาแล้วเข้าป่าเข้ารกเนี้ยลักษณะเนี้ยกินไปคนรุ่นหลังก็กินตามก็เห็นมีพิษมีภัยอ่ะเห็นไหมอันนั้นมันพิษมันภัยเพราะก็กินมาแล้วกินแล้วมันมีพิษมีภัยถ้าก็ไม่กินเหมือนกันพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าคือต้องใช้คำว่ากินนะถ้าเรียกว่าได้ไม่อิ่มไงรสพระธรรมไม่รู้จักอิ่มอย่างเงี้ยนะผู้ที่เขานั่นแล้วยิ่งฟังยิ่งดูดดื่มยิ่งฟังยิ่งประทับใจนะเหมือนกับอุบาสกบาสิกาทั้งหลายที่ฟังพระอนุนเทศแสดงธรรมนะพระอนุนแสดงธรรมได้ไพเราะเพราะพิ้งอุ้ยพระอนุนเทศน้อยเหลือเกินขณะที่พระอนุนเทศก็รู้สึกอิ่มอกเยี่ยมใจประทับใจพระอนุนหยุดเทศก็ยังไม่อิ่มในที่จะอยากจะฟังอันนี้คือจิตใจที่มันเป็นธรรมแล้วเราพยายามทำให้มันพลิกให้มันได้เปลี่ยนจากความยินดีในทางในกิเลสอ่ะนะ
เรายินดีอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในความโกรธเกลียดเชียดจังอิจฉาทิสยานินทาว่าไรเรายินดีอยู่ไม่ใช่มีไม่ยินดีเฮ้ยมีด้วยเหรอยินดีสิ่งนี้เออยินดีในความโกรธนะถ้าไม่ยินดีมันจะคิดทำไมใช่ไหมนั่นแหละความคิดนั่นแหละแปลว่ายินดีหลงไปแล้วนะคิดเพลินป้อยนะบางทีก็มานึกถึงเห็นได้หลายอย่างนะครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านเห็นผ้าเหลืองนี่ไม่อยากให้เหยียบไม่อยากให้ใช้เอ้าท่านไปเคารพยังไงไปเคารพตรงนั้นไปเคารพผ้าเหลืองแต่ไม่เคารพพระธรรมคำสอนพุทธเจ้าทำไมไปไหว้ไงไม่เคารพคำสอนเอ้าทำไมไม่ปฏิบัติอ่ะนะอันนี้เห็นนะพระผู้หลักผู้ใหญ่ท่านเอาผ้าเหลืองมาปูทิศเท้าได้ยังไงเนี่ยว่างั้นเอ้าพระองค์ก็ทรงให้ใช้อยู่นี่นะแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตรัสศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาทำไมไม่ทำอ่ะนะมื้อเช้าก็ยังนึกเลยนะเห็นพวกเราเงียบสงัดกันพวกเราอยู่ในอาการสำรวมถึงแม้ว่าไม่นั่งหลับตาภาวนาก็ยังดีอยู่ในการสำรวมแต่ถ้านั่งหลับตากำหนดลมให้ใจเข้าออกภาวนาเนี่ยมันได้มากกว่าผู้ที่เขาทำกันแค่ 4-5 นาที10นาทีนะนะไอ้แค่พวกเราช่วงเวลาสั้นๆนี่แหละแต่มันก็ไม่ได้นั่นมันเป็นเรื่อง 10-20 นาทีนะแต่เขาอยู่ในอาการที่ตั้งปัจจัยปฏิบัติแต่ตั้งปฏิบัติแค่5นาทีพวกเราเอ๋ยนะเมื่อเช้าก็นึกถึงตรงนี้อยู่ว่าเออถ้าพวกเรามีความรู้สึกว่าตั้งใจที่จะทำนะทำไมมันไม่อยากทำเพราะว่ามันหงุดหงิดลำคาญมันฟุ้งซ่านคิดป้ายปรุงไปนั่นแหละแต่ก็พยายามข่มไงฝึกฝนได้หมดทุกคนนะไม่มีแม้ที่จะไม่ได้อย่างพระที่เข้ามาปฏิบัติกับพวกเราหลายรูปนะ40-50นะวันแรกก็ไม่ได้วันที่2วัน3อ้าวมันเริ่มสงบอ้าวมันเริ่มนั่งได้นานบ้างทำไมมันได้นานน่ะเอ้าก็เพราะว่ามันควบคุมจิตได้บ้างแล้วนี่จิตเป็นของฝึกได้นี่ไม่ใช่ฝึกไม่ได้เว้นแต่เราจะฝึกหรือเปล่าแค่นั้นเองนะอันนี้นะพูดถึงเรื่องของวิชาการบ้างแล้วก็อธิบายธรรมะบ้างนะวิชาการก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวนะเรื่องของภัยธรรมชาติเรื่องธรรมะก็คือไม่ให้เราประมาทเพราะว่าเราไม่มีใครป้องกันได้เลยไม่มีใครป้องกันต่อต้านยับยั้งได้เลยแล้วไม่มีสิทธิ์ด้วยไม่มีอำนาจด้วยทั้งร่างกายเราทั้งภายนอกไม่ต้องพูดเลยภายนอกแม้แต่ร่างกายของเรายังบังคับยับยั้งไม่ได้ใช่ไหมไม่ต้องพูดเลยภายนอกนะเราจะไม่ได้ประมาทแต่เวลามันคิดมันเพลินไปในเรื่องเก่าๆก็ดีคิดในเรื่องใหม่ๆก็ดีเออความตายอยู่ที่หน้าคุณนะเออความตายอยู่ข้างหน้าคุณใกล้ๆเนี่ยคุณจะคิดทำไมอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เป็นแต่เป็นโยมเลยแหละเออผู้หลักผู้ใหญ่เขาบอกว่าโอ้ยลูกแต่งงานแต่งการทะลุเออลูกหลานเลยว่างั้นนะปี2525โลกาจะไหววันโลกจะแตกว่างั้นโอ้ยเราเศร้าสร้อยเงาหงอยเหมือนเจ็บหนับยิ้มไม่เป็นหน้ามันใบใครจะรักแล้วไม่อยากทำงานทำการอะไรเลยนะไม่อยากทำเอ้าทำไปทำไมทำจะตายอยู่แล้วว่างั้นเราไม่รู้ธรรมะแต่ไปนึกถึงตรงนั้นโอ้ยเอาตรงนั้นมาใช้เออเราไม่ได้ห่อเหี่ยวแต่ว่าเราจะนะมุ่งหน้ามุ่งตรงไปสู่การประพฤติปฏิบัติความดีอย่างเดียวอย่างเงี้ยนะเห็นไหมนะไม่ใช่ว่ามาพูดให้คนอื่นฟังตัวเองไม่มีความรู้สึกเลยไม่ใช่นะถ้าพิจารณาถึงความตายมันก็หยุดแล้วจะคิดไปทำไมแล้วมีนำซ้ำไอ้สิ่งที่คิดมาเป็นอย่างที่เราคิดสักเสี้ยวหนึ่งไม่10% 20ไม่เออไม่เป็นทำไมยังคิดกันอยู่อ๋อเพราะไม่มีสติระลึกได้ไงนะพอมันถึงเวลาแล้วก็ลืมแหละคิดเรื่องอื่นใหม่ปรุงแต่งเรื่องอื่นใหม่สร้างภาพใหม่นะพอถึงเวลาจริงก็ไม่เป็นอย่างที่จะคิดลืมอีกแล้วถ้ามีสติมันจะระลึกได้โอ้ยครั้งนั้นเราคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันยังไม่เป็นตามที่เราคิดครั้งต่อไปมันจะคิดมันก็ไม่คิดแล้วนะเพราะว่าคิดไปก็ไม่เป็นอย่างนี้เวลาจะเป็นไม่ได้คิด
และคิดมันไม่เป็นนี่คือธรรมชาติตั้งใจอีกนะพยายามตั้งใจกัน